พูดถึงอนาคตนะครับมาดูกันเรื่องของการทำงานในบ้านเราบ้างโดยเฉพาะน้องๆครับที่ยังตกงานอยู่แล้วก็กำลังจะตกงานคือกำลังจะจบการศึกษาปีหน้าเนี่ยแล้วบอกว่าโอ้โหโอกาสในการหางานทำเนี่ยมันยากมากทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันอนาคตการทำงานน้องๆจบใหม่จะเป็นยังไงกันบ้างครับจะเห็นอนาคตหรือเปล่าก็เป็นความกังวลกันว่าโอ้โหบัณฑิตจบใหม่บ้านเราน่าจะตกงานกันเยอะทีเดียวในปีหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรครับก็มีการออกบทวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์การจ้างงานไทยบอกว่าการจ้างงานปี63จะแย่กว่าปีนี้ครับปัจจัยกดดันเยอะมากฮะอย่างแรกเลยคือเศรษฐกิจเนี่ยยังเป็นช่วงขาลงอยู่นะการค้าโลกยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวเลยสต็อกสินค้าเองก็ยังสูงมาก2คือผลต่อแรงงานในรอบนี้ครับเกิดขึ้นในวงกว้างมีการลดลงการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ชดเชยไม่ได้ด้วยโดยการเพิ่มการจ้างงานในภาคเกษตรแล้วก็ภาคบริการเหมือนในอดีตอย่างที่บอกเมื่อก่อนฮะคุณออกจากโรงงานออกจากบริษัทคิดอะไรไม่ออกกลับไปทำนาที่บ้านกลับไปทำสวนทำไร่ที่บ้านแต่รอบนี้มันอาจจะรับไม่ไหวแล้วนะครับ3คือปัญหาเชิงโครงสร้างครับที่มีกับตลาดแรงงานไม่ว่าเราขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะตลาดแรงงานไทยก็เจอฮะจบมาไม่ตรงความต้องการตลาดจบสายสังคมแต่อยากได้สายที่เป็นวิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับรวมไปถึงระบบการศึกษาเองก็ขาดการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับน้องๆแรงงานรุ่นใหม่ก็เป็นอุปสรรคเขาอยากได้คนไปทำงานอ้าวแต่ไม่มีใครที่เงื่อนไขผ่านคุณสมบัติไม่พอทั้งนั้นเลยนะครับฝ่ายวิจัยก็บอกว่ารายได้ที่ลดลงแล้วก็ความเสี่ยงกับการถูกเลิกจ้างมันเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยฉุดรั้งในการกินการใช้การบริโภคภาคเอกชนการจ้างงานอาจจะหดตัวไป 3-4% ครับแล้วก็ทำให้การเติบโตการบริโภคเอกชนปี63เนี่ยหายไป 0.2-0.3% ก็จะไปกระทบกับเศรษฐกิจบ้านเราประมาณ 0.15% แล้วก็กระทบความสามารถในการชำระหนี้ครัวเรือนในอนาคตด้วยโอ้นี่ครัวเรือนก็สูงด้วยนะจะไปกระทบอีกเหรอฮะนอกจากนี้บัณฑิตจบใหม่ครับน่าจะมีน้องๆจบใหม่พร้อมหางานในช่วงกลางปีหน้าเนี่ย 341,000 คนอาจจะเจอปัญหาเรื่องการหางานฮะภาคธุรกิจตอนนี้เขาไม่จ้างงานใหม่แล้วเขาไปควบคุมต้นทุนจำนวนนี้1ใน3ครับที่ศึกษามาสายวิชาชีพหรือเทคโนโลยีเนี่ยภาคธุรกิจมีแนวโน้มที่จะรับเข้าทำงานมากกว่ากลุ่มอื่นๆเลยนะครับ